เบื้องนับล้านตัวพากันบินเข้ามาอาศัยในบ้านเรือนของประชาชนในตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเป็นอย่างมากชาวบ้านบอกว่าแมลงชนิดนี้มักจะบินเข้ามาอาศัยในบ้านเรือนเป็นประจำในช่วงเวลาเดียวกันทุกปีติดต่อกันมานานกว่า11ปีแล้วและนี่เป็นสภาพชั้น2ของตัวบ้านนะคะของชาวบ้านภายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังจากแมลงกระเบื้องหรือแมลงปีกแข็งบุกเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากค่ะและจะเป็นประจำทุกปีในช่วงหน้าฝนนะคะคุณผู้ชมที่จะมีแมลงกระเบื้องเหล่านี้บุกเข้ามาแม้แมลงชนิดนี้นะคะจะไม่ได้มีพิษร้ายแรงที่ส่งผลให้เป็นอันตรายกับร่างกายแต่ก็มีเชื้ออีโคไลที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ค่ะนายกระจรเจริญวงศาหนึ่งในชาวบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากแมลงชนิดนี้บอกว่าในทุกปีประมาณช่วงกลางเดือนเมษายนแมลงกระเบื้องจะเริ่มบินมาเกาะตามฝาบ้านจากนั้นจะเริ่มทยอยเข้ามาในบริเวณบ้านเกาะอาศัยตามที่ต่างๆของบ้านไม่ว่าจะเป็นหลังคาเสาบ้านพื้นบ้านและฝาผนังไม่เว้นแม้กระทั่งตามเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดจำนวนแมลงที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาทำให้เจ้าของบ้านเกรงว่าแมลงจะเข้าหูในเวลานอนจึงประกาศยกบ้านให้แมลงกระเบื้องแล้วพามันดาออกมาพักอาศัยในพื้นที่หน้าบ้านเป็นการชั่วคราวแมลงชนิดนี้ไม่เพียงแต่เกาะอาศัยตามสิ่งของเท่านั้นยังปัสสาวะตามพื้นจนส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบ้านอีกด้วยทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเรามันมาครับมาช่วงหน้าฝนครับเวลาฝนตกเวลาฝนตกก็จะบินมาเลยครับเป็นทุกปีครับพอฝนเริ่มลงมันก็เริ่มบินมาเต็มบ้านเลยครับคือว่าต้องปล่อยนะให้มันอยู่ในบ้านแล้วตัวเราต้องออกมานอนนอกบ้านก็อายจามเนี้ยเดือดร้อนยังไงบ้างเดือดร้อนแทบคอด้วยอะไรอย่างเงี้ยขณะนี้แมลงกระเบื้องได้พากันแพร่พันธุ์และบุกเข้าไปอาศัยบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่2หมู่ที่8หมู่ที่10และหมู่ที่16ส่งผลให้ชาวบ้านหลายครัวเรือนไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกตินายสมบูรณ์คงเพชรชาวบ้านหมู่ที่10เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแมลงกระเบื้องได้ตัดสินใจปลูกบ้านใหม่ขึ้นอีกหนึ่งหลังโดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในการหาวิธีกำจัดแมลงชนิดนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมีพ่นยาแล้วก็หลบเลี้ยงต้องหลบเลี้ยงมันเวลาเข้ามาเนี่ยแล้วก็นี่ถึงได้ย้ายไปอยู่นู่นเราไปเบิกยาจากเทศบาลมาก็ได้มาแล้วก็เอามาฉีดก็พอประทังไปได้บ้างเบื้องต้นทางจังหวัดราชบุรีได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจัดชุดเจ้าหน้าที่อสม.ประจำหมู่บ้านเข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดและเร่งเฝ้าระวังการแพร่กระจายของแมลงกระเบื้องที่อาจบินอพยพเข้ามาเพิ่มจำนวนขึ้นอีกแล้วสุกเราลงมานี่ก็นำยาฆ่าแมลงนะครับนำมาฉีดกำจัดนะครับในบ้านเล็กที่นี้นะครับก็ได้ผลนะที่ตายนะเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สั่งให้หน่วยงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวงเนี่ยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาติดตามทุกระยะในช่วงนี้นะครับเพื่อกำจัดแมลงเนี่ยให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่นะครับที่ระบาดอยู่แล้วก็ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปากท่อนะติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดความกระทบจากสิ่งนี้นะครับเป็นระยะเวลากว่า11ปีที่ชาวตำบลทุ่งหลวงจังหวัดราชบุรีต้องใช้ชีวิตอยู่กับแมลงกระเบื้องที่จะอพยพเข้ามาในช่วงหน้าฝนโดยส่วนใหญ่แมลงชนิดนี้มักจะเลือกอยู่บ้านที่สร้างด้วยไม้ชาวบ้านบอกว่าช่วง 2-3 ปีแรกยังสามารถกำจัดแมลงและเข้าไปพักอาศัยในบ้านได้ตามปกติแต่มาช่วงหลังแมลงกระเบื้องมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมักออกมาบินเล่นไฟในช่วงกลางคืนส่งกลิ่นเหม็นทั่วบ้านสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้จึงอยากให้ทางหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาและกำจัดแมลงกระเบื้องไม่ให้หวนกลับมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจกับชาวบ้านได้อีกณัฐวุฒิรองสวัสดิ์ถ่ายภาพสุพิชญาจัญญารัตน์ TNN ช่อง16รายงานมันเหมือนเป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็กอะ